สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับออกมาระบุว่ากองกำลังของกองทัพรัสเซียนั้นเข้ายึดหมู่บ้านเซเรเบรนกาและมิโคลาฟกาในแคว้นโดเนตส์ทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จขณะที่บล็อกเกอร์ทหารรายงานความก้าวหน้าของรัสเซียใกล้กับเมืองแนวหน้าสำคัญสำคัญกองทัพยูเครนไม่ได้ออกมายอมรับว่ามีหมู่บ้านตกอยู่ในเงื้อมมือของรัสเซียแต่กล่าวว่าทั้ง2พื้นที่ของแนวรบบริเวณนั้นมีการสู้รบอย่างดุเดือดเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยูเครนกล่าวว่ากองทัพได้ต่อสู้จากการโจมตีของกองทัพรัสเซีย12ครั้งในพื้นที่รอบๆเซเรเบรนกาและหมู่บ้านชายแดนทางตอนเหนือของโดเนตส์อีกทั้งรายงานด้วยว่ามีการสู้รบอย่างดุเดือดในเมืองต่างๆที่มุ่งสู่โปรคอฟเมืองด้านโลจิสติกที่สำคัญของยูเครนขณะที่บล็อกเกอร์ของทั้ง2ฝ่ายรายงานบอกว่ารัสเซียบุกอย่างเข้มข้นในเมืองเซลีโดฟซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านมิโคลอฟกาบล็อกเกอร์ยอดนิยมด้านข่าวสงครามของยูเครนระบุนะครับว่ากองทหารยูเครนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากในการปกป้องหมู่บ้านเซลีโดฟทางด้านรัสเซียยึดเซลีโดฟก็จะสามารถลุกขึ้นไปยึดโปรคอฟได้อีกทั้งดีฟสเตตก็กล่าวด้วยว่ากองกำลังรัสเซียนั้นมีข้อได้เปรียบทั้งจำนวนกำลังพลและอาวุธที่มากกว่าไม่มีสิ้นสุดและกำลังกดดันแนวป้องกันของยูเครนและลุกคืบทั้งจากทางเหนือและทางตอนใต้ส่วนบล็อกเกอร์ของรัสเซียรายงานว่าการสู้รบรอบๆเซลิดอฟและเมืองอื่นๆอีก3เมืองได้แก่คูราคอฟและเฮียนิสทางใต้และโทเรสทางตอนออกเฉียงเหนือยูริโปโดยักกายาบล็อกเกอร์สายทหารชาวยูเครนแต่โปรรัสเซียก็โพสต์คลิปธงชาติรัสเซียปักอยู่บนยอดตึกและกล่าวด้วยว่ารัสเซียได้เข้ายึดเมืองเซลิดอฟในตอนกลางทางตอนออกและทางใต้ในอดีตเมืองนี้มีประชากรประมาณ 20,000 คนแหล่งข่าวระบุด้วยว่าการรุกคืบของรัสเซียในยูเครนในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นมีความก้าวหน้าในอัตรารวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เข้าทำสงครามในยูเครนแม้ว่ายูเครนนั้นจะสามารถเข้ายึดดินแดนบางส่วนจากการบุกแคว้นครูสของรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมก็ตามแต่ว่าความเคลื่อนไหวของฝั่งรัสเซียนั้นมีมากกว่าความเคลื่อนไหวของฝั่งยูเครนในขณะที่มีการออกมารายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเวลานี้ฝั่งของยูเครนเองนั้นก็ได้มีการตอบโต้รัสเซียเช่นเดียวกันโดยมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพของยูเครนได้มีการใช้โดรนโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นเหล้า2แห่งซึ่งดมิทรีมิทยาเยฟผู้ว่าการแคว้นตุลากล่าวในแถลงการณ์ว่าโดรนดังกล่าวโจมตีโรงกลั่นในเยฟเรมอฟและลูสมอฟกี้ขณะที่มักซิมเอโกรอฟผู้ว่าการแคว้นตัมบอฟรายงานว่าโดรนได้โจมตีบริษัทผลิตเคมีชื่อไบโอคิมในเมืองรัสโคโซโวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปตามตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ460กิโลเมตรทำให้เกิดเพลิงไหม้การโจมตีดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธวิธีของยูเครนในการที่จะใช้โดรนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียแต่การเลือกเป้าหมายในครั้งนี้แตกต่างจากการโจมตีครั้งก่อนซึ่งมุ่งโจมตีฐานทัพคลังน้ำมันหรือเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์เจ้าหน้าที่ยูเครนอธิบายว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีสถานที่สำคัญของการรบเช่นกันเนื่องจากว่าสถานที่เหล่านี้ถูกใช้เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแล้วก็ระเบิดนะครับมีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางออนไลน์เผยเห็นสถานีโรงกลั่นของเยเฟรมอฟซึ่งรวมถึงโรงงานยางสังเคราะห์และโรงไฟฟ้าเกิดไฟลุกไหม้แอนดรีโควาเลนโกหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการบิดเบือนข้อมูลของยูเครนอธิบายว่าโรงกลั่นเหล้าเหล่านี้สร้างขึ้นบังหน้าเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุระเบิดและเชื้อเพลิงสำหรับการทำสงครามของรัสเซียขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าบริษัทไบโอคิมคือบริษัทผลิตเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของรัสเซียขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนได้ใส่เสื้อยืดใหม่ที่มีข้อความว่า Make Russia Small Again ออกแถลงในคลิปประจำวันกลุ่ม G7 เตรียมให้เงินกู้อีก 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ยูเครนซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เซเลนกี้ออกแถลงในคลิปนะครับภายในสิ้นปีนี้ก็จะได้รับเงินก้อนนี้โดยจะใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกยึดมาจ่ายดอกเบี้ยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ